ชาคริสควงคู่ภรรยาแอนปรึกษาคุณหมออยากให้พี่โพมีน้องแล้วสำหรับคุณพ่อชาคริสแย้มนามที่ได้แต่งงานกับภรรยาแอนพันธิรามากว่า5ปีและมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคือน้องโพวัย5ขวบซึ่งตอนนี้คุณพ่อก็เปรยอยากมีลูกอีกคนและได้ยกครอบครัวมาปรึกษาคุณหมอวางแผนที่จะมีน้องให้พี่โพเป็นพี่แล้วโดยล่าสุดชาคริสได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพของครอบครัวที่เข้าไปพบคุณหมอเพื่อวางแผนมีเบบีตัวน้อยพร้อมได้เขียนแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะครับอยากให้พี่โพมีน้องแล้ววันนี้มีโอกาสเข้ามาปรึกษาคุณหมอเหมานายแพทย์กิตวีที่สมาย IVF คลินิกซึ่งคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเด็กหลอดแก้วสำเร็จมากกว่า300เคสต่อปีวันนี้เข้ามาตรวจร่างกายตรวจเช็คฟองไข่กันได้คุยกับคุณหมอหลังจากที่ชาคริสได้โพสต์ออกไปนั้นเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาอวยพรให้พ่อชาคริสแม่แอนสมหวังมีน้องให้พี่โพอย่างตั้งใจค่ะ